ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่5จากตอนที่แล้วท่านสิริวัฒกะเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าในบ้านของอนุเศรษฐีทั้งหลายก็มีกุมารเกิดในวันเดียวกับมโหสถถึง 1,000 คนคิดอยากจะได้กุมารเหล่านั้นมาเป็นเพื่อนเล่นกับมโหสถจึงได้จัดส่งของกำนันทั้งอย่างได้มอบนางนมให้ดูแลกุมารน้อยๆเหล่านั้นอีกนางละ1คนมโหสถกุมารค่อยๆเจริญวัยขึ้นโดยมีกุมารผู้เป็นสหายพันคนรายล้อมรอบข้างเป็นทั้งเพื่อนเล่นและบริวารจวบจนอายุได้7ปีเกียรติคุณของมโหสถกุมารก็ร่ำลือไปทั่วปาจีนยะวมัชคามถึงความเฉลียวฉลาดและความสามารถที่เป็นเยี่ยมทั้งเป็นที่รักและเอ็นดูของชนทั้งหลายวันหนึ่งขณะที่วิ่งเล่นอยู่กับเหล่าสหายฝนได้ตกลงมาทำให้เหล่ากุมารต้องรีบหนีฝนวิ่งชนกันหกล้มเข่าแตกเท้าบวมมโหสถกุมารเห็นความลำบากของเพื่อนๆจึงออกปากชวนกันสร้างศาลาโดยร่วมกันออกเงินคนละหนึ่งกหาปณะแล้วเรียกนายช่างมาเจรจารับเหมาก่อสร้างเมื่อได้ตกลงเรื่องค่าจ้างกันแล้วนายช่างจึงเริ่มปรับพื้นดินให้เรียบเสมอแล้วลงมือขึงเชือกเพื่อวัดระดับพื้นที่มโหสถกุมารได้เห็นนายช่างขึงเชือกไม่ถูกแบบที่ตกลงกันไว้ก็ตรงรีเข้าไปบอกว่าในช่างท่านน่ะขึงเชือกอย่างนี้ก็ผิดแบบนะสิขอให้พวกท่านช่วยกันขึงใหม่เถิดในช่างก็ไม่ได้ใส่ใจในคำพูดของมโหสถกุมารด้วยสำคัญว่าเป็นเพียงเด็กน้อยทั้งหมดจึงยังคงก้มหน้าก้มตาขึงเชือกแบบเดิมของตนต่อไปมโหสถกุมารเห็นนายช่างยังนิ่งเฉยอยู่ก็พูดซ้ำเป็นคำรบสองคราวนี้นายช่างนั้นเงยหน้าขึ้นตอบมโหสถน้ำเสียงที่ทั้งเคารพทั้งเอ็นดูว่านายท่านเราได้ศึกษาศิลปะงานช่างนี้มาอย่างไรก็เพียรก่อสร้างไปตามนั้นพวกเราน่ะจะทำจนสุดกำลังความสามารถของตนขอท่านจงเชื่อมั่นเถอะมโหสถกุมารก็ค้านว่าแม้เพียงการขึงเชือกเท่านั้นน่ะพวกท่านก็ยังทำไม่ถูกแล้วท่านจะรับทรัพย์ของเราสร้างศาลาได้อย่างไรกันล่ะพ่อหนูเอ้ยพวกเราทำดีที่สุดแล้วหากพ่อมโหสถต้องการจะให้ดียิ่งไปกว่านี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วล่ะนายช่างกล่าวตอบด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวบ่งชัดว่าเริ่มท้อใจถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรท่านจงส่งเชือกนั้นมาให้กระผมเดี๋ยวกระผมจะขึงให้เองกล่าวดังนี้แล้วมโหสถก็รับเชือกจากมือในช่างนำมาขึงเสียเองด้วยบุญญาณุภาพแห่งพระโพธิสัตว์เชือกที่ขึงนั้นก็เป็นประหนึ่งว่าท้าววิศกรรมเทพเจ้าแห่งศิลปะการก่อสร้างมาขึงให้เกินกว่าวิสัยที่ในช่างทั่วไปจะสามารถทำได้นายช่างเห็นดังนั้นก็พากันประหลาดใจที่เด็ก
ตัวเล็กแค่นี้สามารถทำงานยากๆที่แสนซับซ้อนได้ครั้นแล้วมโหสถจึงถามว่าพวกท่านจะสามารถขึงเชือกตามที่กระผมบอกให้ได้ไหมล่ะพวกในช่างต่างยอมรับในความสามารถของมโหสถจึงรับปากพร้อมกันด้วยเสียงแผ่วเบาว่าได้ขอรับนายท่านนับแต่นั้นมามโหสถกุมารจึงเป็นผู้วางแผนงานและคอยควบคุมการก่อสร้างด้วยตนเองในทุกขั้นตอนโดยจัดสรรศาลาออกเป็นส่วนๆภายในแบ่งเป็นห้องๆประกอบไปด้วยห้องสำหรับคนยากไร้ได้พักพิงห้องสำหรับนักบวชอาคันตุกะที่จาริกมาจากแดนไกลได้พำนักห้องสำหรับคนเดินทางแวะพักผ่อนให้หายเหนื่อยล้าห้องเก็บสินค้าและสัมภาระสำหรับพ่อค้าวานิชที่เดินทางมาค้าขายรวมถึงห้องสำหรับหญิงอนาถาใช้คลอดบุตรห้องเหล่านี้ล้วนมีซุ้มประตูออกทางด้านหน้าภายในศาลามีห้องโถงใหญ่เป็นสนามเล่นมีโรงวินิจฉัยคดีและที่ประชุมดุจโรงธรรมสภาภายในศาลายังได้ให้จิตรกรวาดจิตรกรรมที่ผนังรายรอบห้องทุกห้องล้วนเป็นยอดศิลปะที่วิจิตรอลังการชวนทอดทัศนาเมื่อได้สร้างศาลาสำเร็จแล้วมโหสถบัณฑิตก็มาดำริว่าเพียงแต่ศาลาเท่านั้นยังหางดงามไม่แต่หากว่าศาลาหลังนี้มีสระโบกกรณีอยู่รายรอบความงามก็จักปรากฏเฉิดฉายขึ้นคิดดังนี้แล้วจึงสั่งการให้ขุดสระโบกกรณีขนาดใหญ่ไว้รอบศาลาเป็นเวิ้งวุ้งคุ้งน้ำคดเคี้ยวนับพันคุ้งทั้งยังให้ทำท่าน้ำถึงร้อยท่าเพื่อให้มหาชนได้ลงอาบชำระกายล้วนดารดาษไปด้วยปฐุมชาติหลากพันเต็มสระรอบขอบสระก็ให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างพันและไม้ผลยืนต้นไว้ร่มครึ้มงามตาไม้ดอกไม้ผลเหล่านั้นต่างชูดอกออกใบให้ผลสลับกันไม่ขาดทั้งนี้เพราะมโหสถได้ขอทรัพย์เพิ่มเติมจากท่านสิริวัฒกะเศรษฐีผู้เป็นบิดาซึ่งก็ได้เพิ่มเติมจากบิดาอีกหลายพันกหาปณะในที่สุดศาลาหลังนี้จึงปรากฏว่าสง่างามล้ำสมัยเปรียบได้กับสุธรรมาเทวสภาบนสูงสวรรค์ได้ชะลอมาสู่ภพมนุษย์ด้วยเหตุที่มโหสถบัณฑิตได้จัดการทุกสิ่งโดยมุ่งเพิ่มพูนทานบารมีของตนให้ยิ่งขึ้นไปศาลาหลังนี้จึงได้ก่อประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากก็ปรากฏว่ามีประชาชนพากันมาพักค้างเนืองแน่นทุกวันมิได้ขาดแม้นผู้คนที่สัญจรไปมาต่างก็ได้รับความสะดวกสบายครบครันยิ่งกว่านั้นในบางคราวเมื่อถึงการอันเหมาะสมมโหสถบัณฑิตยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงข้ออัดข้อธรรมชักนำมหาชนที่มาพักค้างให้ตั้งอยู่ในกองการกุศลแนะนำในสิ่งอันเป็นกรณียกิจคือสิ่งที่ควรทำ
เป็นความถูกต้องดีงามเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญให้เว้นห่างจากอกรณียกิจคือสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นความผิดความชั่วที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษภัยและความเสื่อมหมู่ชนที่ได้สดับรถอัดรถธรรมที่แสดงเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกต่างอนุโมทนาสาธุการกล่าวแซ่สองสรรเสริญจึงทำให้เกียรติคุณอันงดงามของพระโพธิสัตว์ฝุ้งเฟื่องระบือไกลไปทั่วทุกทิศานุทิศในการนั้นมโหสถบัณฑิตได้รับความเคารพนบนอบบูชาได้เป็นเสมือนกาลสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์น้อยเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทีเดียวย้อนกล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราชนับแต่วันที่ท่านอาจารย์เสนกะได้ทำนายพระสุบินนิมิตพระองค์ก็ได้ปรารภถึงบัณฑิตน้อยผู้นั้นกับท่านเสนกะอยู่บ่อยครั้งพระประสงค์ที่จะสอหาบัณฑิตคู่พระหฤทัยไว้ช่วยเหลือราชกิจก็ยังมั่นคงเช่นเดิมแม้บัดนี้จะล่วงเลยมานานถึง7 ปีแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงคิดคำนึงถึงและเฝ้ารอคอยการมาสู่ราชสำนักของมหาบัณฑิตผู้นั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เหตุการณ์เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป